ดียามมื้อแรงพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วบ่ได้ทายงัวแต่ดุนแต่นั่นพี่น้องงัวลูกพี่เสี่ยงเพิ่นอุ้ยบักทึกพอพันตัวนี้เบิดเท่าไหร่ก็ว่าราคาว่าเท่าไหร่ก็นี่36ว่าติโอ้พี่น้อง36ว่าซั่นครับพี่น้องงัวทึกเด้พี่น้องเอ้ยเนาะเทื่อตอก็ได้เนาะลูกพี่แล้วว่าเทื่อตอได้เด้อครับพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดสนใจนะครับนี่นี่ลูกเอ้าจะคุณอยู่คุณอยู่36พี่น้องครับเป็นจังไหนราคานี่ต่อรองได้ลูกพี่เสี่ยงแล้ววะไผสนอกสนใจมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับอยู่บ้านจันร้อยนี่ล่ะนะครับหรือว่าโทรถามจันร้อยก็ได้ตามเบอร์โทรก็ได้ครับพี่น้องนี่นะครับโอ้ยคักๆๆกำลังเป็นบ่าวใหญ่จักปีแล้วลูกพี่นี่ปีครับอีกเดือนนึงปี1เดือนงัวปี1เดือนพี่น้องครับต้องการขาย36นะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้งัวถึกเอาไปเฮ็ดพ่อพันธุ์หรือเอาไปเลี้ยงต่อนะครับสนใจทักทายมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับมื้อนี้ได้มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปงัวสู่พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องนะพุ่นน่ะเบิ่งในหุ่นห้างนํามากวนเพิ่นสีออกดําออกอันเดียวกับสีเปลือกบ่ขามใหม่โอ้เข้าตาแต่ละลูกพี่อุ้ยงามบัดนี้ตัวนี่งัวฮอดแต่ปีกว่านึงครับพี่น้องครับปีเดือนนึงบ่ซั่นราคา36นี่ก็ถือว่าพอฟังอยู่เด้พี่น้องนี่นะครับเพิ่นว่าสิต่อรองได้อยู่ดอกค่าน้ำมูกน้ำมันส่งขึ้นกันก็มีอยู่ดอกเพิ่นว่านะครับพี่น้องเอาไผสนใจก็ทักทายมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับบักทึกบักทึกงัวลูกพี่เพิ่นนะครับนี่หุ่นห้างน้ำมากวนงามนะครับแขนอันตันเลยสิเอาข้อของลูกพี่เด้อนี่เอาเอาไปทายพี่น้องเบิ่งแล้วครับนี่หุ่นห้างนะครับขาเขือหางเหิงก้นหัวนอกเนิกโอ้ยไปไปข้อของบักละขันง้อแม่ในคักเลยแต่มันเป็นง้อถึกเธอเตือนพูดอยากได้ไปเฮ็ดพอพันเธอพี่น้องพูดอยากเอาไปเลี้ยงไปขุนว่าง่ายเอาไปขุนนั่นแหละกับพอถึงกับว่าเอาไปเป็นพอพันหรือจะไปขุนผู้คนมักขุนเนาะนะครับตกมาปีนากระสิราคากระสิพุ่งขึ้นมาอีกเพราะกระสิใหญ่กว่าเก่านะครับเพราะว่าง้อหุ่นใหญ่พี่น้องนะครับสูงกระวังเพียงเอือกนี่แหละเพียงเอือกจัดร้อยน่ะฮอดประมาณข้อฮอดประมาณข้อจัดร้อยพี่น้องครับง้อตัวนี้กันยืนเทียบแม่นบ่ลูกพี่ยืนเทียบให้เบิ่งดูเจ้าจับบันไดบ่บ่เข้าใกล้บ่ได้บันไดแล้วโอ้ประมาณเพียงข้อนะครับเลื่อยอกเลื่อยอกขึ้นมาจักหน่อยนึงพี่น้องครับประมาณเพียงข้อพุ่นล่ะนะครับราคานี่เป็นจังได๋พี่น้องพอฟังบ่นะครับทักทายมาเล่นนํากันได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับย่ามื้อแรงมาถ่ายคลิปงัวสู่เบิ่งพี่น้องนี่ครับเบิ่งลูกพี่แล้วยืนเทียบนะครับกับตัวงัวนะครับความสูงก็ประมาณเพียงข้อนั่นล่ะนะครับแนมไปไต่ข้างหน่อยนึงนะครับเพียงเอือกเพียงข้อเนาะการบ้านเฮาเอิ้นว่าประมาณเพียงเอือกครับเนี่ยหุ่นห้างเพิ่นก็โอเคใส่ได้เด้พี่น้องเอ้าสนใจทักทายมาแล้วครับพี่น้องครับบ่ได้ทายลงแต่ดุนละคลิปงัวมื้อนี้ก็เลยย่างมาเห็นลูกพี่ว่าทายงัวให้แน่เพิ่นอยากเอาออกให้พี่น้องไปเฮ็ดงัวขุนโคขุนหรือว่าจะเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้เริ่มใหญ่แล้วได้งัวปี1กับเดือน1 13เดือนเนาะครับในรายเดือนเนาะ13เดือนครับพี่น้องครับมื้อนี้ดีเท่าไหร่มื้อนี้17ครับมื้อนี้วันที่17ยังขาดอีกมื้อนึงจังสิครบ13เดือนพอ13เดือนนะ13เดือนอุ้ยเนาะแขนอันตันอยู่พี่น้องจะแม่นเล่าขุนงามครับคันแม่นได้อันไปเลี้ยงคือจังฟาร์มที่เขาเจ้าเลี้ยงแบบขุนนี่แห้งสิคักเลยนี่ฮะขอบคุณพี่น้องป้องไปครับเนี่ยคลิปนี้นะครับงัวถึกเพิ่นจากปล่อยนะครับผู้ใดสนใจก็มาเบิ่งพี่น้องครับ36ราคานะครับตัวรองได้นิดนึงนะครับงัวงามงัวงามเฮ็ดพอพันธุ์ก็ได้หรือว่าสิเฮ็ดเป็นงัวอันขุนก็ได้นะครับนี่เอ้าจับได้อยู่ลูกพี่โอ้ยมันก็บ่แคะปานใดเด้บ่ใช่ก็แคะแต่ว่าหั่นบ่ชนิดคืออันแม่นหมองามงามงามนะครับถือว่าโอเคอยู่พี่น้องครับหนอกขึ้นมาบักสูงเลยนะครับตกไปปีหน้าครับมันครบ2ปีบัดแห้งสิใหญ่กว่านี้เด้นี่อันนี้บ่ทันใหญ่ปานใดนะครับการเฮาไปเลี้ยงจักปีนึงนี่โหราคานี่ขึ้นมาบ่แม่น 4-50,000 บาทบัดบ่ได้ได้ราคานี้เนาะคันมันเต็มบ่าวมันนะครับนะบ่ได้แล้วราคาซ้ํานี่นะครับ 6-70,000 พุ่นล่ะเพิ่นว่านะครับสําหรับงัวรุ่นนี้นะครับพี่น้องเอ้าไปสนใจทักมาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณมากมายนะครับเดี๋ยวย่างไปเบิ่งท่านผู้คนลูกพี่บัดนี่ให้ลูกพี่เราเข้าคอกซะพี่คอกมันทางนี้ก็พลาเพิ่นกําลังเฮ็ดเฮือน
นะครับเนี่ยเห็นบ่ลูกเมียบ่มีแต่ว่าเฮ็ดเฮือนไปแล้วพะล่ะผู้ลำมันมันแต่ใส่คือโพดแต่ลูกพี่มันตะไห้พุ่นละเอาไปโอ้ยลำมันไม่ลืมเบิ่งนะเพิ่นเลยบ้านจาร้อยนิยมปลูกมันสับปะหลังพี่น้องครับเนี่ยลำมันเอาไว้เฮ็ดอันเป็นทอนพันนะครับถ่ายคลิปงัวแล้วก็ถ่ายคลิปบ้านใหม่เบิ่งน้ำมานี่เอ้านี่นะครับเฮือนใหม่พลาได้ดิเพิ่นเฮ็ดเฮือนไว้เทื่อเพิ่นได้เมียเพิ่นว่าเทื่อมีเมียบ่เอ้าพี่น้องครับหาเมียให้พลาได้เด้อพี่น้องเด้อพลาอยากได้เมียแล้วว่าเฮ็ดเฮือนลัดเลยเด้อเด้อนี่โอ้ใหญ่เติบอยู่ตัวนี่เฮือนเพิ่นเฮือนพลาครับพี่น้องครับนี่มองจอดรถไถส้มเพิ่นนี่เมื่อกี้ก็จอดตะล่างนี่ละเฮ็ดเฮือนไว้เพราะท่านมีเมียอยู่พี่น้องแต่ว่าเฮ็ดเฮือนไว้เถื่อมีเมียมาเพราะได้อยู่กับเมียเพิ่นว่าเขาท่านี่โอ้ยยังของท่านคมอีกโอ้ขาตัดคมเสียทั้งไหนเฮือนบัดเฮ็ดติดแจใดบัดเฮ็ดมองกองมั่นนี่บ่โอ้ท่านคมเสียอีกหลังนึงอยู่หันน้องใส่พระล่าเพิ่นว่าสิเอาอีกหลังนึงอยู่นี่ว่าซั่นคนครับงัวเพิ่นกับผูกไว้นี่ล่ะพี่น้องงัวบ้านๆนี่ล่ะนะครับแต่ว่าหุ่นก็ดีดีแต่ว่าหุ่นสูงหุ่นงามนะครับหนาดีนะครับสีมันออกดำเมี่ยมเนาะงามๆโอ้มาเบิ่งเฮือนพะล่าครับพี่น้องมื้อนี้มาเบิ่งงัวล่ะก็เบิ่งเฮือนพะล่านํานะครับพี่น้องเพิ่นเฮ็ดเฮือนไว้เถื่อเพิ่นมีเมียเพิ่นว่าจักสิมีง่ายบ่พี่น้องเอ้ยผู้ใดมีแม่ห้างนางหมายเอามาตอนพะล่าเด้อพี่น้องเด้อนอนผู้เดียวฮะเดี๋ยวฝากพี่น้องน้ำมันที่21กุมภาครับมื้อนี้17อีก4มื้อพี่น้องจารย์ร้อยสิได้ไปรับเชิญอยู่กับหัวหน้าหนึ่งลุงที่ว่านะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องแฟนคลับ FC เฮาเบิ่งแย่งเด้อพี่น้องเด้อเพราะได้ค่าน้ำมูกน้ำมันนะครับเปตามีมาไล่นะเพิ่นบ่ฮู้นะครับไปรับเชิญ104นะครับ21กุมภานี้นะครับที่สำนักงาน1ลุงที่ว่านะครับบอท1เพิ่นหรือว่าหัวหน้า1เพิ่นเฮ็ดเป็น EP ที่เท่าใดเนาะ EP ที่4บ่นะครับก็มีศิลปินรับเชิญหลายว่าสิเป็น JC นะครับหรือว่าสิเป็นเข็มกมลชัยนะครับเข็มกมลชัยก็ไปนะครับ JC 1ลุงที่ว่านะครับมีโอ้มีหลายคนอยู่ครับตามโปสเตอร์อาจารย์ร้อยก็บ่ทันได้ลงให้เบิ่งเนาะก็เลยเว้าผ่านคลิปนี่ล่ะนะครับวันที่21กุมภานะครับอาจารย์ร้อยสิไปสำนักงาน1ลุงที่ว่านะครับอยู่พุ่นละน้องบัวลำพูพุ่นละนะครับอำเภอยังของอำเภอศรีบุญเรืองนะครับเดี๋ยวจังได้วันที่21นะครับพี่น้องก็เข้าไปซื้อบัตรให้เพิ่นเด้อนะครับบัตรของหัวหน้า1ลุงที่ว่านะครับ EP 4นะครับวันที่21กุมภาพันธ์สิฮอดนี่อาจารย์ร้อยก็สิได้ไปรับเชิญนําเพิ่นนะครับก็ฝากพี่น้องแฟนคลับ FC เฮาล่ะครับคันผู้ใดพ่อซื้อบัตรจองตั๋วนําเพิ่นได้ก็ช่วยเพิ่นแน่นะครับพี่น้องซอยหาเมียมันซ่าไหนจังซอยเบาเตือว่างานคอนเสิร์ตวันที่21สนอกผู้ใดไม่มีหลายคนกับปันพลาในเด้อเบาหน่วงเบาหน่วงหัวมวนพี่น้องครับผู้ใดไม่มีหลายปันพลาจังคนในพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเงื่อนไว้บ่ยังเฮ็ดเงื่อนไว้เตือไม่มีซะได้เพิ่นว่าคนน่ะเงื่อนก็บ่แม่นน้อยๆหลังมึงยังได้พี่น้องนี่เบิด 2-3 แสนน่ะได้ซ้ํานี่ก็ดีบ่ธรรมดาได้นี่บ่มันสิเข้าลักซี่แล้วบ่นี่บ่เพื่อสิแอมเพื่อสิหยังอีกฮะฝากพี่น้องแฟนคลับ FC ครับเรื่องงัวนํานะครับแล้วก็เรื่องคอนเสิร์ตอาจารย์ร้อยไปรับเชิญนะครับอยู่สํานักงาน1ลุงที่ว่าวันที่21สิฮอดนี่อีก4มื้อพี่น้องนะครับก็ฝากพี่น้องเบิ่งแย่งเด้อบ่ได้มีมาหลอกมาไล่นําเพิ่นบ่ได้ค่าน้ํามันกลับได้มั้ยนะครับไก่เติบอยู่ในอุบลหนองบัวลําพูนี่มันของไก่เด้ศรีบุญเรืองพุ่นนะครับระยะทางประมาณ400กิโลนะครับพี่น้องเนาะเอาคำนี้แรงนี่พี่น้องมาเบิ่งงัวนํากันล่ะครับมาเบิ่งเฮือนใหม่บรรซาเฮือนใหม่ท่านพระล่าเพิ่นนะครับบอกข่าวพี่บอกข่าวน้องนํานะครับ104จะได้ไปรับเชิญนะครับ1ลุงที่ว่าวันที่21กุมภานี้นะครับผมเนาะเอาปู้ยมื้อนี้ถ่ายคลิปได้คุ้มเลยทั้งเฮือนพระล่าทั้งงัวทั้งได้บอกคอนเสิร์ตพี่น้องนํานะครับโอ้สุดยอดสุดยอดมื้อนี้เอายาวๆๆสร้างยาวซั่นลูกหนวดแล้วจัดการชาปูนทั้งพุ่น2ขวดใหญ่บ่
ค่าสร้างบ่ไหล2ขวดไงนี่เอารถไถไปจำรถกันว่าจังซั่นเอาคำนี้แรงนี่เอาซ้ำนี่ล่ะพี่น้องนะครับสบายดีย่ำมื้อแรงคือเก่าคือเดิมครับชีวิตแบบบ้านๆอีสานบ้านเรานะครับพี่น้องครับฮักแพงแบ่งปันกันคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเด้อไปแล้วไปแล้ว